และโรงเรียนบ้านคำใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกายการต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมความสามารถและอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาโดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆดังนี้ 1. กีฬาฟุตบอลชายครั้งที่ 2. ปีการศึกษา 2559 ก็เรียนเชิญครับผมครูอาจารย์ทรจนนักกีฬาผู้เข้าการแข่งขันทุกกลุ่มโรงเรียนตำบลนาว่าหรือว่าเจ้าทุยเกมในวันนี้ซึ่งการแข่งขันกีฬานั้นนอกจากว่าจะเป็นการแล้วก็ทำให้เด็กและเยาวชนของเราห่างไกลจากยาเสพติดหันมาใส่ใจในการฝึกฝนแล้วก็เอาดีทางการเล่นกีฬาซึ่งผมต้องขอชื่นชมได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาว่านะครับแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลนาว่าเจ้าทุยเกมครั้งที่2ณบัดนี้ขอบคุณครับลั่นพร้อมเปิดฟ้าให้สัญญาณว่าเจ้าทุยเกมกำลังจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วก็จะวิ่งคบเพลิงนะครับผ่านไปยังที่กระถางค่ะร้อยตำรวจตีสงวนศักดิ์วิชาชัยนะคะท่านต่อจากวงดุริยางค์นะคะเป็นการอัญเชิญธงนะคะทั้ง7โรงเรียนค่ะศาสตร์วิทยาและตามมาด้วยขบวนมาด้วยเทปทักทีของนนท์อุดมศาสตร์วิทยาโรงเรียนเป็นขบวนธงชาตินะคะขบวนธงสัญลักษณ์นะคะแล้วเป็นโรงเรียนที่ดำเนินของท่านผู้อำนวยการสวนีผาจันมีจำนวนครูทั้งหมด5ท่านนะครับนักเรียน59คนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่1เอกลักษณ์ของโรงเรียนสุขภาพดีกีฬาดีมีความพร้อมเพรียงนะครับตั้งแต่อนุบาลนะครับ
ับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนประถมศึกษาปีที่6ขบวนต่อไปนะคะเป็นขบวนของโรงเรียนบ้านโนนกระเดาครับนำโดยท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยเอกธินกรทูโดธรรมจำนวนครูทั้งหมด7วัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เอกลักษณ์ของโรงเรียนไปลามาไหว้พระไทยีอัตลักษณ์ของโรงเรียนก่อนน้อมถ่อมตนผลงานของโรงเรียนครับผมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557ถึง 2559รางวัลเหรียญทองประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิงระดับเขตพื้นที่ผู้ถือป้ายโรงเรียนเด็กหญิงนัทธนีกับคุณเอ็ดเด็กหญิงราชดาคงเสนาผู้ถือป้ายสุดท้ายของขบวนเราในวันนี้นะคะโรงเรียนให้ชันวิทยานะคะครับนำโดยท่านผู้อำนวยการไพศาลเมฆสงจำนวนครูทั้งหมด8ท่านนักเรียน75คนจากการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เอกลักษณ์ของโรงเรียนสุขภาพดีอัตลักษณ์ของโรงเรียนความรู้ดีกีฬาดีปี2557รางวัลเหรียญทองการแข่งขันสร้างพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตบอก
ทำตาม